สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่การแข่งขันเตะบานยู18ปีสิงขันสาพันธ์บานเตแห่งชาติประจำปี2022การแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายในวันที่29สิงหาคมผ่านมาเอสราแซมเก่าทั้งเป็นเต็ง1ที่ชนะรวด6นัดในรอบทบิดแต่มาพลาดท่าเสียให้จำปาสัก02โดยรอบทบิดจำปาสักเสียให้เอสรา2ประตูต่อ3จำปาสักเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลวงพะบางที่เอาชนะการดวลจุดโทษสร้างน้อย7ประตูต่อ6เวลาปกติ90นาทีและการต่อเวลาพิเศษ30นาทีเสมอกัน1-1ซึ่งรอบทบิดคู่นี้จำปาสักเอาชนะหลวงพะบางมา4ประตูต่อ1นัดชิงชนะเลิศพ่อกันครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนคู่ชิงที่3เอสราพบกับสร้างน้อยแข่งมือเดียวกันสนามหญ้าเทียมสาพันธ์บาเตแห่งชาติบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับการแข่งขันเตะบานยู18ปีชิงขันสาพันธ์บาเตแห่งชาติครั้งนี้แม้นเอา7ทีมอะคาเดมี่ของสโมสรที่เข้าร่วมลาวลีก1ปีนี้มาแข่งขันพบกันหมดในรอบเดียวทีมแซมจะได้รับการแซมพร้อมเงินรางวัล15ล้านกีบห้องชนะเลิศ8ล้านกีบที่3ได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบนอกจากนี้ยังมีรางวัลนักเตะดีเด่นดาวยิงสูงสุดผูกสาประตูดีเด่นและคู่ฝึกดีเด่นท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45-7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00-12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25-19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬาลาว National TV หรือจะรับชมทาง YouTube ลาว National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.lawnationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกคอนเดอร์บ๊ายบาย